ล้นฟ้าอิทธิฤทธิ์บุญญาบารมีเนื้อหมดเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาจะเลวชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์ไรคำติชินได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสอพอล้างลิ้นคอยเลียเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจอายุทิศธรรมครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมหวยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเกิดช่องว่างทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักกินาทิปไตยประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงหูร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บั่นคอสักกินากิโยติน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 บั่นคอทรราสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีเพื่อนสมาชิกนปช USA ทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มาพบกันอีกวันหนึ่งนะเป็นประจำทุกวันนะเราจะมีสาระมีประเด็นต่างๆที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันเพื่อทำให้พวกเราเนี่ยไปถ่ายทอดประสบการณ์ที่คนในประเทศไทยไม่มีโอกาสได้รู้ว่าคนต่างชาติคนไทยต่างชาติเขาได้เห็นอะไรมาบ้างชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเนี่ยเขาอยู่เป็นอย่างไรแต่คนไทยในชาติอยู่เป็นอย่างไรนะเราพยายามจะชี้เห็นถึงความแตกต่างเราพยายามจะชี้เห็นถึงความเจริญว่าเพื่อนร่วมชาติของเราเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่มันด้อยพัฒนามันล้าหลังแล้วก็ไม่คิดจะพัฒนาตามใดที่ไม่คิดจะพัฒนาคนในชาติที่เกิดมาไงคนรุ่นเขาก็ไม่ได้รับการพัฒนาตามไปด้วยนี่คือปัญหาที่เรื้อรังมันเป็นปัญหาที่เรื้อรังของประเทศไทยถึงไม่คิดจะพัฒนานะเมื่อเขาไม่คิดพัฒนากันเนี่ยเราก็ต้องมานั่งปลูกทุกวันอย่างเงี้ยทำไมคุณไม่พัฒนาทำไมทำให้พวกเรามานั่งเอาตัวอย่างของประเทศเจอแล้วมาพูดนะมาพูดใส่นี่คือความแตกต่างกันการปกครองนะนี่คือความแตกต่างกันรัฐมนูญนะนี่คือการแตกต่างกันพฤติกรรมของคนในชาตินะนี่คือความเชื่อของคนที่มันแตกต่างกันนะคือเราเอาความเจริญไปใส่ให้พวกคุณนะแต่ก็มีบางคนที่ไม่คิดจะรับความเจริญนะยังยึดติดความล้าหลังยึดติดความโง่งมงายที่ยึดกันมานับร้อยปีนะเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี่คือปัญหาที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขทำไมมีสถานีนปช.นี่เพราะไอ้ความคิดที่มันแตกต่างกันเราจะมีนโยบายที่จะทำให้ความคิดที่แตกต่างกันมันทำให้ตรงกันและเหมือนกันไม่ได้ทำอย่างไรที่จะทำให้คนในชาติที่มันมีความคิดที่ล้าหลังโง่แบบบรรลุมาโง่แล้วก็โง่แล้วก็ฉลาดนะคือพวกคุณต้องยอมรับพวกคุณมันโง่นะมันได้ทุกคนนะคนฉลาดก็มีแต่คนฉลาดกลัวก็มีคนฉลาดปิดปากตัวเองก็มีคนฉลาดไม่อยากยุ่งกับใครก็มีคนฉลาดแขวนแก่ตัวก็มีมันมีคนหลายประเภทเมื่อมันมีคนหลายประเภทไปรวมอยู่ในประเทศเดียวกันมันก็จะรวมเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาเพราะมันไม่รู้จักเคลื่อนไหวมันไม่รู้จักนะคิดจะแก้ไขปัญหาไม่คิดจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์คนพวกนี้ปล่อยประเทศชาติเนี่ยเป็นแบบทุกวันนี้ถามว่าคนพวกนี้รักชาติไหมคือมันรักชาติแบบไหนแล้วไม่เข้าใจมันขึ้นมาบอกว่ารักชาติรักชาติแต่ไอ้ความรักชาติของคนพวกนี้เนี่ยมันรักชาติแบบนี้เยี่ยมกว่ามีนะมันรักชาติแบบทำลายชาติก็มีนะมันรักชาติที่ทำให้ชาติได้แม่งตกต่ำก็มีนะมันรักชาติที่เขาแสวงหาผลประโยชน์ในชาติโกงยีชาติการเมืองก็มีไอ้ความชาติที่มันปากมันบอกว่ารักชาติเนี่ย
นะและโดยเฉพาะคนที่เขาเห็นว่าสิ่งพฤติกรรมของพวกเหี้ยเนี่ยเขาไปทำเหี้ยเขาไปโกงยีนชาติบ้านเมืองเขาไปทำให้ชาติเนี่ยนะด้อยพัฒนาไปทำให้ชาติเนี่ยได้รับความเดือดร้อนคนเขาเห็นก็ออกมาพากย์วิจารณ์ก็ไปตำหนิเขาอีกไปตอบโต้ไปด่าเขาอีกไปกล่าวหาใส่ร้ายเขาอีกไปยัดข้อกล่าวหาพวกเขาอีกอันนี้คือเป็นปัญหามันเป็นปัญหาที่เราต้องมานั่งพูดมานั่งถกกันเพราะอะไรทำไมถึงยัดเยียดข้อกล่าวหาให้พวกเราทำไมจึงกล่าวหาพวกเราทำไมไล่ล่าพวกเราทำไมตามล่าพวกเราประเด็นวันนี้ครับท่านฟังครับมันต้องเอาประเด็นนี้มาพูดกันและผมจะพูดสรุปประเด็นหลังเกี่ยวกับเรื่องทำไมทหารไทยถึงไม่เคารพประเทศเพื่อนบ้านนะประเด็นทหารไทยไม่เคารพประเทศเพื่อนบ้านเดี๋ยวเราไปพูดเอาตอนใกล้ๆที่ผมจะจบนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดในเรื่องของปัญหาตัวปัญหาทำไมมีคนกล้ามาพูดนะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่ปัญหาของประเทศชาติคืออะไรนะเราต้องมาพูดเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เป็นสำคัญมันเป็นต้นเหตุถ้ามันไม่มีต้นเหตุมันก็ไม่มีปลายเหตุถ้ามันไม่มีปัญหาเกิดขึ้นมันก็ไม่มีผู้ลี้ภัยใครคือต้นเหตุทำไมต้องมีผู้ลี้ภัยทำไมต้องมีผู้ต้องหาที่ต้องคอยหนีฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจฝ่ายปฏิบัติการที่ไล่ล่าไล่ตามจับไล่ตามเก็บอยู่เวลานี้ทำไมมันต้องมีต้นเหตุต้นเหตุของมันคืออะไรท่านผู้ฟังครับต่างคิดนะครับต้นเหตุของมันคืออะไรต้นเหตุของมันก็คือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยมนุษย์ประเทศอื่นมนุษย์ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็อยู่เขาเกิดมาเขาก็อยู่ร่วมกันและถึงแม้ว่าจะมี300 ล้านคนเนี่ยประเทศไม่ถึง70 ล้านคนมนุษย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาอยู่ร่วมกันเขาอยู่ร่วมกันได้ถึงแม้ว่าจะมีผิวผันหลายผิวผันเขาอยู่ร่วมกันได้แต่ประเทศไทยเนี่ยมันมีผิวผันเดียวแต่มันจะอยู่ร่วมกันไม่ได้เดี๋ยวผมจะชี้ความต่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเมื่อมนุษย์ในประเทศเจริญแล้วเนี่ยถึงจะมีหลายผิวพรรณเขาอยู่ร่วมกันได้ถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นยกตัวอย่างกันนะคือไออัปเดตเนี่ยไอเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาผมก็นำมาเป็นตัวอย่างเนื่องจากเมื่อมันมีปัญหาเกิดขึ้นมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำผิดนะต่อหน้าที่ของตัวเองนะครับจะเป็นความบกพร่องหรือรู้เท่าไม่ถึงการรู้เท่าไม่ถึงการหรือจะเป็นเกิดจากความอุบัติเหตุก็ตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันเป็นความสูญเสียบุคลากรมันเป็นการสูญเสียสิ่งที่มีชีวิตมันเป็นการสูญเสียชีวิตของมนุษย์ซึ่งมันเป็นบุคคลสำคัญที่มีค่ามหาศาลมนุษย์เนี่ยนะเมื่อเขาสูญเสียชีวิตเขาเนี่ยเขาต้องเสียครอบครัวเขาต้องเสียคนหน้าครอบครัวไปนะมนุษย์ที่สูญเสียชีวิตไปนะเมื่อการสูญเสียชีวิตเนี่ยมันสูญเสียไปโดยที่ยังไม่ถึงเวลาเนี่ยเมื่อมนุษย์เนี่ยเหมือนกับเดี๋ยวเราจะพูดถึงคุณวันเฉลิมเนี่ยมนุษย์ที่มันสูญเสียชีวิตไปโดยที่ยังไม่ถึงเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สังคมเนี่ยเขาไม่ยอมรับเพราะมนุษย์ด้วยกันเนี่ยพวกคุณไม่ใช่มนุษย์ว่าพวกคุณก็เป็นมนุษย์กับมนุษย์เหมือนกันแต่ในนี้ผมจะพูดถึงที่มาไรนะเรื่องกฎหมายสิทธิมนุษยชนแล้วนะจับประเด็นให้ดีนะการที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยคุณจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันคุณจะต้องเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ถึงแม้ว่าเขาจะมีอาชีพอะไรก็ตามถึงแม้ว่าเขาจะมีผิวสีอะไรก็ตามถึงแม้ว่าเขาจะมีฐานะอะไรก็ตามถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือมีสถานะเป็นคนงานของคุณก็ตามคุณจะต้องให้เกียรติเขาเพราะเขาคือมนุษย์เขาคือสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกับพวกคุณเหมือนกับลูกๆของคุณเหมือนกับครอบครัวของนี่คือความเป็นมนุษย์เมื่อมนุษย์ทุกคนนะมันมีค่าเมื่อเขาได้รับความเดือดร้อนหรือเขามีปัญหาเขาได้รับการกดขี่ของเองหรือเขาถูกฆาตกรรมขึ้นมาสังคมจะต้องลุกขึ้นมาเหมือนเหตุการณ์คุณวันเฉลิมเนี่ยนะ
เราพากันลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวว่าไอ้สิ่งที่เขาถูกอุ้มไปเนี่ยเขาอยู่ไหนนี่ตกเราขึ้นมาอันนี้การลุกขึ้นมาของเราเนี่ยลามไปถึงหน่วยงานสำคัญที่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วAmnesty International ก็รับรู้เรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็ดำเนินการอยู่แล้วก็ Human Rights Watch Human Rights กลุ่มองค์กร Human Rights ต่างๆทั่วโลกกำลังเคลื่อนไหวนะอันนี้คือขึ้นหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง Human Rights นะการละเมิดสิทธิมนุษยชนของมนุษย์เนี่ยเมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งนะมันมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นอย่างที่ในสหรัฐอเมริกาผมก็จริงยกตัวอย่างว่าคนที่เขาลุกมาประท้วงเนี่ยเขามีสิทธิ์เกี่ยวกับประท้วงเนื่องจากเขาเห็นว่าไอการตายของผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาไม่สมควรตายคุณไม่สามารถกำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ได้คุณไม่สามารถทำให้มนุษย์เนี่ยในโลกทุกคนหมดลมหายใจคุณไม่สามารถคุณไม่สามารถทำให้มนุษย์ที่เป็นมนุษย์เหมือนกับลูกหลานคุณเขาสูญเสียชีวิตได้ไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องของการเอาเปรียบเรื่องของการฆาตกรรมเรื่องของการทำร้ายคนโดยที่พวกคุณใช้อำนาจความเป็นมนุษย์เหนือกว่าคนอื่นเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประชาคมโลกจะต้องลุกขึ้นมาประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอเมริกามันก็มีการลุกขึ้นมาประท้วงเพราะเขาเห็นว่าไอ้การฆาตกรรมของผู้ต้องหานั้นมันเป็นการละเมิดสิทธิ์มันเป็นการทำเกินกว่าเหตุเขาจึงลุกมาประท้วงฉันใดฉันนั้นเหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุการณ์ที่มันมีความเหมือนกันมันเกิดขึ้นที่ใดในโลกนี้ประชาคมโลกเขาจะลุกขึ้นมารุมประนามเช่นกันไอ้พฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นเขาจะพารุมประนามเช่นกันเอาละผมพูดถึงเรื่องกฎหมายสิทธิมนุษยชนผู้ถือการละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้ถือการเอาเปรียบสาเหตุใดที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยนะหันไปดูประเทศไทยหันไปดูประเทศอื่นไปหันไปดูประเทศที่มันมีอะไรที่มันบาดเจ็บหันไปมองว่าประเทศบาดเจ็บมันอยู่กันได้ยังไงเมื่อกี้ผมก็เริ่มพูดตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าเอ้ยมันอยู่เพราะว่าไอ้คนที่รู้เนี่ยมันเห็นแก่ตัวมันอยู่ที่สาเหตุคนที่รู้เนี่ยมันไม่กล้าพูดจากหนึ่งมันจะบอกว่าเอ้ยอย่าจะเป็นอะไรกับเป็นไปจะทำอะไรก็ทำไปไม่ใช่เรื่องของพวกกูไอ้นี่คือความคิดของคนประเภทหนึ่งไอ้ความคิดของคนอีกประเภทหนึ่งก็คือกูไม่รู้เรื่องกูเรารักในหลวงเรารักสถาบันอย่างเดียวนะใครจะทำอะไรไม่ได้นะกูรักในหลวงกูรักสถาบันอย่างเดียวกูรักกองทัพกูรักทหารอย่างเงี้ยกูอยากให้ประเทศไทยเป็นสีเหลืองสีแดงกูอยากให้บ้านเมืองเป็นแบบทุกวันนี้สงบแบบนี้คือสงบเลยจะตายแค่ทุกคนเพราะไม่มีจะกินแต่สงบแค่ก็ยังรักอำนาจของทหารอยู่นะครับคนพวกนี้มันมีความคิดแปลกไปอย่างเลยซึ่งมันเป็นความคิดของคนที่มาจากร้อยกว่าปีพันปีที่แล้วเพราะว่าเขาไม่ต้องการพัฒนาเขาไม่ต้องการเห็นสิ่งที่มันทันสมัยเขาไม่ต้องการเห็นสิ่งที่มันเจริญก้าวหน้าแบบมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเขาไม่ต้องการเห็นระบอบการปกครองแบบสากลเขาไม่ต้องการเขาเห็นแบบประเทศไทยเป็นแบบทุกวันนี้กูมีทหารเข้ามาลาบเสือกูมีทหารเข้ามาคุมประเทศกูมีทหารเข้ามาขังกูมีทหารเข้ามารักสถาบันกูมีทหารเข้ามาปกป้องสถาบันคือคนประเภทนี้เนี่ยนะคือมันเป็นคนประเภทหนึ่งเราจะเห็นว่าไอ้คนประเภทนี้คือใครไอ้ผมเด็กพยาไอ้ดารานักร้องนะที่ออกมาหาบอ้าปากเปล่าแบบนู้นแบบนี้ที่เราได้ยินคือตัวอย่างที่ผมต้องมาชี้ให้แต่คนประเภทแบบนี้องค์กรจะพยายามกปปส.นะพันธมิตรเสื้อเหลืองเสื้อสลิมหรือหลากสีอะไรต่างๆไอ้คนประเภทนี้เป็นแบบนั้นไม่คิดจะพัฒนาประเทศไม่คิดจะเอาระบอบการปกครองแบบทันสมัยไปสนใจเรื่องกฎหมายที่มนุษย์ชนขอและขอให้พวกกูได้มีชีวิตอยู่ไปรอดไปวันๆแต่คนพวกนี้ไม่รู้นะไม่รู้วันใดวันหนึ่งเนี่ยปัญหาไอ้พวกนี้มันจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเองปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเวลานี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือครอบครัวของตัวเองในภายภาคหน้าไม่รู้ตัวไอ้ที่มันมองแบบที่มันมองไอ้กูชอบสถาบันกูชอบทหารกูชอบการแบบทุกวันกูไม่เอาประชาธิปไตยกูกลัวเกลียดคนเสื้อแดงนะคือไอ้คนพวกนี้เนี่ย
ปัญหานะมันยังไม่เคยเห็นปัญหามันยังไม่รู้ตัวว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมเวลานี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของมันก็ได้มันยังไม่มีตัวอย่างและมันยังไม่มีความรู้สึกของมันเพราะตราบใดที่มันเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นที่มันมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นหลายการปกครองในประเทศไทยที่มันด้อยปัญหาที่มันไม่มีความเจริญเกิดขึ้นแบบทุกวันนี้ปัญหาทางการเงินมันก็สามารถเกิดขึ้นกับทุกครอบครัวกับคนไทยทุกคนครับเพราะคุณรักษาวิธีการแบบนี้เอาไว้เพราะทุกคุณต้องการรักษาระบบการปกครองแบบนี้เอาไว้คุณต้องการรักษาสถาบันการศึกษาเอาไว้คุณต้องการรักษาไอ้วิธีการการปกครองรัฐธรรมนูญเฮงซวยการความเป็นอยู่ที่มันด้อยพัฒนาแบบนี้เอาไว้คุณต้องการรักษาเอาไว้ผมช่วยอะไรไม่ได้นะถ้าวันใดวันหนึ่งมันเกิดขึ้นกับครอบครัวเพราะคุณคิดสั้นๆเนี่ยคุณคิดที่จะสืบทอดรักษาไอ้วิธีการแบบนี้ถ้าคุณก็ไปรังเกียจคนกลุ่มอื่นแล้วคุณก็ไปรังเกียจคนที่เขามีความคิดที่มันทันสมัยที่เขามีความเป็นธรรมเขาอยากเห็นความเป็นธรรมเขาเห็นความอยากเห็นความเจริญเขาอยากเห็นกฎมันถูกต้องแต่คุณก็ไปปฏิเสธความคิดของพวกเขาคุณก็ไปรังเกียจความคิดของพวกเขานะวันใดวันหนึ่งเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวของพวกคุณนะเหมือนอย่างไอ้พ่อยองหรือใครต่อใครที่เป็นตัวอย่างมากแม้มันเกิดถ้าวันใดมันเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ของคนในครอบครัวของคุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่พวกรักษาสืบทอดไอ้ความคิดที่เย็นเลี้ยงประเพณีแบบนี้เอาไว้นะไอ้การปกครองแบบชั่วๆเลวแบบนี้อะไรเนี่ยนะวันหนึ่งถ้ามันเกิดขึ้นกับพ่อครัวคุณหรือตัวคุณแล้วคุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่ผมพูดวันนี้มันเป็นความจริงทีนี้หันไปพูดเมื่อมันมีความคิดชั่วๆเร็วๆที่มันสืบทอดความคิดแบบนี้กันมานับร้อยปีรักษาระบอบเอาไว้แบบนี้รักษาสถาบันกันเอาไว้แบบนี้เนี่ยถามว่ามันอยู่ในรูปแบบของการปกครองที่ดีแบบประเทศอื่นไหมต้องถามมีสถาบันที่มีทหารที่มีกฎหมายที่อยู่ในมือของคนกลุ่มเดียวที่ใช้อำนาจของคนกลุ่มเดียวที่เป็นเจ้าพ่ออิทธิพลเป็นมาเฟียทำอะไรคู่ไปหมดคนอื่นทำผิดได้หมดเนี่ยประทับไอ้ระบบแบบนี้มันมีความเป็นธรรมนะมันเหมือนกับประเทศอื่นผมต้องถามคนที่มันเห็นด้วยที่มันสนับสนุนไอ้ระบบแบบนี้คุณอาจชอบคุณอาจรักษามันไว้ไอ้สิ่งระบบแบบนี้เนี่ยคุณชอบเนี่ยนะคุณรักษาไว้ผมถามว่าผมถามพวกคุณว่าคุณรู้สึกว่ามันมีความเป็นธรรมไหมคุณรู้สึกว่ามันเป็นการปกครองที่ดีไหมคุณรู้สึกว่ามันเป็นการอยู่ร่วมกันของคนในชาติคุณเนี่ยมันถูกต้องตามหลักการแบบประเทศที่เจริญแล้วคุณรู้สึกแบบนั้นหรือคุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีคุณสามารถกดขี่ข่มเหงคนที่เห็นต่างได้คุณสามารถรังแกคนที่เห็นต่างได้คุณสามารถรังแกคนเสื้อแดงได้คุณสามารถยัดเยียดข้อกล่าวหาให้แสดงให้คุณสามารถทำอะไรก็ได้ที่ทำร้ายแสดงแล้วพวกคุณอยู่รอดหรือคุณคิดแบบนั้นอย่างที่เรียกถ้าคุณคิดแบบนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณวันใดวันหนึ่งก็ได้เพราะไอ้ระบบหรือการปกครองหรือวิธีการมันมันยังอยู่มันยังคงไว้ซึ่งพวกคุณรักษาไอ้ระบบหรือการปกครองแบบนี้เอาไว้ไอ้ความบาดเดือดหรือไอ้ด้อยพัฒนาที่คุณรักษาเอาไว้เมื่อคุณรักษากันเอาไว้พวกคุณสามารถจะได้รับปัญหาที่คุณรักษาเอาไว้ได้ทุกคนเลยได้ทุกเวลาด้วยเพราะไอ้ระบอบการปกครองที่คุณรักษามันเป็นระบอบการปกครองที่เอื้อประโยชน์ให้คนที่มีอำนาจนั้นตราบใดถ้าคุณไม่มีอำนาจหรือคุณมีอำนาจน้อยกว่าคุณก็จะถูกรังแกคุณก็จะถูกเอาเปรียบคุณก็จะถูกยัดเยียดข้อกล่าวหาหรือคุณก็อาจจะถูกโดนสังหารตามไปด้วยเพราะคุณไม่มีอำนาจคุณไม่มีอีมีอะไรมองวันนี้ไปมองดูตัวอย่างคนที่อยู่ฝ่ายสถาบันหรือฝ่ายพวกที่อนุรักษ์นิยมอนุรักษ์ความชั่วร้ายอนุรักษ์อำนาจป่าเถื่อนอนุรักษ์ความได้พัฒนาไว้คนที่อยู่ฝ่ายพวกเขาก็ถูกจัดการไปหลายคนอย่าว่าแต่พวกคุณเลยคุณหันไปดูตัวอย่างหันไปดูเมียเขาหันไปดูคนใช้คนรอบข้างของเขาหันไปดูวันหนึ่งเมื่อวานนี้เขารักเขาเคารพเขาบูชาเขาให้เกียรติพอมาอีกวันหนึ่ง
เขาปลดเขาทำร้ายเขาจองจำหรือแม้กระทั่งเขาสังหารคุณคิดดูคุณใช้สติคิดดูว่าไอ้ระบบการปกครองที่คุณรักษาไว้แบบนี้เนี่ยมันมีความเป็นธรรมไหมมันน่าอยู่ไหมมันป่าเถื่อนไหมมันน่ารังเกียจไหมมันทันสมัยอย่างที่คุณคิดไหมคุณคิดดูเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นความเลวร้ายเนี่ยพวกเรามองเห็นคุณมองไม่เห็นแต่พวกเรามองเห็นว่าไอ้มึงอยู่กันได้ยังไงวะประเทศของมึงที่แม่งร้องเพลงชาติประเทศไทยรวมเลือดนี่ประชาชนไทยถามประเทศไทยแม่งน่าอยู่เหรอชีวิตของพวกมึงเป็นแบบนี้มึงอยู่กันได้ยังไงไอ้ความเหลื่อมล้ำที่มึงอยู่กันมึงเปิดโอกาสให้คนที่มีอำนาจอยู่บนคออยู่บนหัวของมึงแล้วพวกมึงอยู่ใต้ส้นตีนของพวกเขาไม่มันอยู่ได้ไงไอ้การปกครองแบบนี้เนี่ยมันเป็นการปกครองที่มันป่าเถื่อนมันเป็นการปกครองที่ของคนที่มีอำนาจที่มันสามารถที่จะใช้อำนาจของตัวเองเนี่ยทำอะไรได้ทุกอย่างแล้วถามไอ้คน60-70 ล้านคนที่มันอยู่ภายใต้ส้นตีนของพวกเขาเนี่ยเขาจะอยู่กันอย่างไรเขาจะอยู่กันอย่างไรเมื่ออำนาจการปกครองมันตกไปอยู่ในอำนาจของคนกลุ่มเดียวปัญหาที่เกิดขึ้นทุกเรื่องคนดีๆเป็นแพร่คนตั้งใจทำงานคนที่รักชาติบ้านเมืองเป็นฝ่ายถูกกระทำหมดคนดีๆลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์เอาความดีมาพูดถูกไล่ล่าถูกไล่สังหารหมดเขาทำได้ทุกอย่างในขณะที่พวกเขาได้ทำอะไรก็ได้ทำเหี้ยอะไรก็ได้ไอ้แม่งเอ้ยไปทำชั่วก็ได้ทำผิดกฎหมายก็ได้ทำให้ประเทศชาติเป็นแบบนี้ก็ได้นะเอาทหารมาโกงทีมชาติบ้านเมืองก็ได้ทำได้สารพัดแล้วปากว่าพวกกูรักชาตินี่คือพฤติกรรมของการรักชาติทำเหี้ยได้สารพัดทำแม่งทำเหี้ยทำผิดกฎหมายนะทำได้อย่างแบบจ๋องขึ้นแบบทำกันแบบไม่สนใจดีทำแบบกันแบบหน้าด้านเนี่ยกูจะทำแบบนี้มันทำกันได้เว้ยมันทำกันได้เว้ยสังคมไทยต้องยอมรับคนในชาติกลัวคนในชาติถูกกลัวถูกเก็บคนในชาติกลัวถูกยัดเยียดข้อหาสารพัดหลายเรื่องหลายเหตุการณ์แม้กระทั่งสื่อสารมวลชนไม่กล้าที่จะเสนอข่าวสื่อสารมวลชนยอมทำตัวขายจิตวิญญาณไม่มีจรรยาบรรณบิดเบือนข่าวสร้างกลลวงสร้างกลไกให้สังคมนั้นงมงายรับรู้เรื่องราวที่ไม่เป็นความจริงใส่สีตีข่าวหน่วยงานสังคมไทยทุกหน่วยงานข้าราชการไทยองค์กรที่มีส่วนร่วมของสังคมก็ถูกสั่งถูกบังคับให้ทำหน้าที่ตามใจคนที่มีอำนาจทุกหน่วยงานรวมถึงองค์กรศาสนาอีกด้วยทุกกระทรวงทุกกระบวนการองค์กรทุกองค์กรสำนักงานทุกสำนักงานต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจและความพึงพอใจของสถาบันกษัตริย์วันนี้เราเห็นว่าเรื่องดีๆที่มันเกิดขึ้นแทบไม่มีให้เห็นเลยมันมีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องดีๆมันมีแต่เรื่องเลวๆมันมีแต่เรื่องชั่วๆที่มันพลุขุดให้เห็นในสังคมในแต่ละวันไม่มีใครแตะต้องได้ไม่มีใครแม้กระทั่งวิพากษ์วิจารณ์ได้สังคมถูกปิดปากคนในชาติอยู่กันแบบหมูกับหมาเหมือนหมูหมาที่มันถูกบังคับให้อยู่แบบเงียบๆไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้วันนี้ข่าวแม้กระทั่งการสูญหายของการถูกอุ้มของวันเฉลิมได้แผ่กระจายไปทั่วทุกสื่อแต่คนในชาติกับเงียบกริบไม่สามารถที่จะนำเสนอหรือแชร์แม้กระทั่งข่าวสังคมไทยถูกกดขี่ข่มเหงสารพัดด้วยอำนาจของคนที่มีอำนาจด้วยอำนาจของคนไทยที่ยอมรับต้องยอมรับด้วยอำนาจของคนในชาติที่ต้องหวาดกลัวอำนาจอิทธิพลที่มันมีอยู่ในประเทศชาตินี่คือความรู้สึกของคนในชาตินี่คือชีวิตของคนในชาตินี่คือชีวิตที่มันตกต่ำ
ำนี่คือชีวิตของคนในชาติที่มันไม่มีเกียรติยศและความรู้สึกของความเป็นคนแม้แต่น้อยเลยเกิดมาเป็นคนไทยต้องยอมรับความต้องการของเขายอมรับความต้องการและความรู้สึกของคนที่มีอำนาจยอมกระทำการทุกอย่างยอมปิดหูปิดตายอมรับสิ่งที่พวกเขาต้องการคนไทยในชาติต้องยอมรับหมดมันต่างกับคนในประเทศอื่นสิทธิในความเป็นมนุษย์คนในชาติต้องยอมเสียสิทธิเพื่อให้เขาเสรีภาพของคนในชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่มีเสรีภาพยอมให้เสรีภาพกับคนของพวกเขายอมให้กับสถาบันกษัตริย์ยอมทุกเรื่องยอมแม้กระทั่งสิทธิยอมเสรีภาพยอมแม้กระทั่งความเป็นคุณต้องยอมให้เขายามใดที่เขาต้องการตัวผู้คุณต้องยอมรับใช้คุณต้องยอมเป็นทาสยามใดที่เขาต้องการร่วมเพศกับลูกสาวใครคนหนึ่งลูกสาวพวกคุณก็ต้องยอมพวกสาวลูกสาวพวกคุณก็ต้องยอมให้เขาละเมิดทางเพศละเมิดทุกอย่างละเมิดจิตใจละเมิดความคิดเขาทำได้ไหมและคนในชาติก็ทนอยู่ทนรับรู้ทนเรียนรู้ทนได้ทุกอย่างพวกคุณทนได้ทุกอย่างแต่พวกเราทนไม่ได้นี่คือที่มาของมันทำไมพวกเราถูกยัดเยียดข้อกล่าวหาทำไมพวกเราถูกประณามถูกกล่าวหาว่าเป็นคนไม่ได้นปช. USA ทนไม่ได้เราไม่สามารถเห็นพฤติกรรมกล่าวไม่เหลือการของที่มันไม่มีความเป็นธรรมได้เราไม่สามารถเห็นเกณฑ์รัฐธรรมนูญที่มันเอื้อประโยชน์ให้คนที่มีอำนาจได้เราไม่สามารถทนได้นี่คือที่มาของมันนี่คือที่มาของเรานี่คือเหตุผลที่สำคัญที่สุดนี่คือเหตุผลที่ทำไมถึงมีพวกเรานี่คือสาเหตุที่มีสถานีนปช.นี่คือสาเหตุที่มีองค์การภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนี่คือสาเหตุที่ทำให้พวกเราต้องลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวนี่คือสาเหตุที่ทำให้พวกเราต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้คนที่อยู่ในชาตินี่คือสาเหตุที่ทำให้พวกเราต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ให้พวกเขาเพื่อให้พวกเขานั้นมีความเป็นอิสระมีเสรีภาพมีความเป็นอยู่แบบมนุษย์นี่คือหน้าที่ของพวกเรามันไม่มีเหตุผลอื่นๆหรือเหตุผลใดๆที่นอกเหนือไปจากเหตุผลนี้มันเป็นความต้องการของเราและมันเป็นความต้องการของผมที่เรามีความคิดที่เหมือนกันเราลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวเราลุกขึ้นมาชี้ความจริงเราลุกขึ้นมาชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นเราลุกขึ้นมาชี้แจงตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นเราทำหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นคนไทยที่อยู่ในต่างแดนที่มีความเป็นห่วงใยต่อคนที่ถูกรังแกถูกกดขี่ข่มเหงถูกละเมิดอธิปไตยถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนี่คือหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นการถูกอุ้มหายของคุณวันเฉลิมมันก็เป็นหนึ่งในคนที่เราคิดเหมือนกันเขาลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวเขาลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้คนในชาติเขาทำหน้าที่ที่ถูกต้องแล้วเขาทำหน้าที่เหมือนพวกเราจะต่างกันตรงที่ว่าเรามีเสรีภาพในฐานะหน้าที่แต่เขาไม่มีเสรีภาพในการทำหน้าที่เพราะเขาอยู่ภายใต้อำนาจที่มันไม่มีความเป็นธรรมเขาอยู่ภายใต้อำนาจที่มันยังป่าเถื่อนแต่เราอยู่ในประเทศที่เจริญแล้วความต่างมันจึงแตกต่างกันแต่เป้าหมายที่เรานำเสนอนั้นเรามีเป้าหมายเดียวกันคือเป็นห่วงอยากเห็นคนในชาตินี้นั้นอยู่กันอย่างมีความเป็นธรรมชีวิตของคนในชาตินั้นได้รับอิสระเสรีภาพมีชีวิตแบบมนุษย์ที่เจริญแล้วเขาไม่ต้องการเห็นคนในชาตินั้นมีมนุษย์ที่ถูกกดขี่ข่มเหงแบบทุกวันนี้เขาจึงกล้าลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมกล้าลุกขึ้นมาชี้ประเด็นปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในการที่สังคมไทยเอาเปรียบกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะต้องพูดวันนี้ผมอดที่จะกล่าวถึงเขาไม่ได้ต้องขอบคุณประเด็นของนปช. USA ที่ตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาว่าทหารไม่เคยเคารพประเทศเพื่อนบ้านประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งแรก
การที่ทหารไม่เคยเคารพประเทศเพื่อนบ้านสันดานทหารไทยเนี่ยมันก็เป็นสันดานที่ไม่เคารพใครอยู่แล้วมันนอกจากมันไม่เคารพประเทศเพื่อนบ้านมันก็ไม่เคารพประเทศในบ้านความคิดของทหารก็ไม่เคยคิดจะเคารพทหารด้วยกันในประเทศโดยซ้ำไปเราจะศึกษาดูว่าทหารที่มันมีอำนาจที่มันมีความใกล้ชิดกับสถาบันกษัตริย์มันจะเป็นทหารที่มีอำนาจและมันจะเป็นทหารที่มีอนาคตในชีวิตของข้าราชการทหารดีกว่าชีวิตของทหารที่อยู่ไกลกับสถาบันกษัตริย์ทหารที่มีความใกล้ชิดกับสถาบันกษัตริย์เป็นทหารที่จะได้เปรียบตรงที่ว่ามีโอกาสได้ไปจบสพทำงานเลียแข้งเลียขาสถาบันกษัตริย์เลียไข่พระมหากษัตริย์จึงได้ดีเพราะมหากษัตริย์ทหารพวกนี้เนี่ยนอกจากมันไม่เคารพประเทศเพื่อนบ้านแล้วมันก็ไม่ได้เคารพทหารไทยภายในบ้านของมันตราบใดที่มันมีอำนาจตราบใดที่มันมีความใกล้ชิดกับสถาบันกษัตริย์มันจะได้อำนาจของนั้นมันจะมีอิทธิพลไม่ต่างกับโจรมันจะมีอิทธิพลไม่ต่างกับพวกมาเฟียเมื่อทหารพวกนี้มันมีอำนาจเมื่อมีอิทธิพลอาชีพที่มันสกปรกมันก็สามารถที่จะมีอาชีพแบบนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพเจ้าของบ่อนเจ้าของการบ่อนการพนันเจ้าของซ่องโซ่พันธุ์มันสามารถมีอาชีพที่มันสกปรกได้เพราะมันมีอิทธิพลเมื่อมันได้รับอิทธิพลจากพระมหากษัตริย์มันทำอาชีพสกปรกได้ทุกอย่างเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่กล้าแตะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่กล้าจับเจ้าหน้าที่ตำรวจใครจับโดนย้ายทันทีเจ้าหน้าที่ตำรวจใครจับถูกไล่ออกทันทีเจ้าหน้าที่ตำรวจใครจับถูกเก็บทันทีนี่คืออำนาจของพวกเขานี่คืออำนาจของทหารที่เป็นทหารใกล้ชิดพระราชาถามว่าอำนาจพวกที่ใกล้ชิดพระราชาเนี่ยเอาอำนาจของพระราชาไปสร้างความดีไหมไม่เคยทหารพวกนี้ไม่เคยอำนาจของพระราชาไปสร้างความดีไม่เคยคิดไปสร้างคุณงามความดีให้พระราชามีแต่สร้างความเหี้ยและเสียชื่อเสียงให้พระราชานี่คือพฤติกรรมของทหารพระราชาเขาสามารถทำอะไรก็ได้ที่ไม่ผิดกฎหมายเขาสามารถทำชั่วในสารพัดที่ไม่มีใครสามารถเล่นงานก็ได้นี่คือทหารพระราชาเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงทหารที่ไม่เคารพประเทศเพื่อนบ้านเราพูดย้อนไปพูดถึงประเทศทหารที่ไม่เคารพทหารด้วยกันในประเทศไทยด้วยผมมีความจำเป็นต้องไปพูดถึงต้นเหตุว่าทหารพวกนี้เนี่ยทำไมถึงไม่เคารพประเทศเพื่อนบ้านเพราะเขาได้อำนาจเพราะได้อิทธิพลจากพระราชาเพราะเขาต้องการทำหน้าที่ประชากรพระมหากษัตริย์เขาต้องการทำหน้าที่สร้างผลงานความดีสร้างชื่อเสียงให้พวกเขาเพื่อต้องการความดีความชอบกับตัวเขาให้กับชาตินี่คือที่มาเพราะฉะนั้นประเด็นที่คุณตั้งวันนี้มันเด่นแล้วผมก็จะขอพูดให้เข้าประเด็นก่อนที่คุณจะสรุปวันนี้ก็คือทหารไทยเนี่ยมันไม่มีความเกรงใจไม่มีความเคารพประเทศเพื่อนบ้านหรอกพฤติกรรมที่มันเข้าไปกลุ่มผู้ต้องหาคดีมาตรา112เนี่ยถ้าทุกคนที่หายไปหรือทุกคนที่หายไปไม่ว่าจะเป็นดีเจซุนโฮโกติสนามหลวงอาจารย์สุรชัยหรือลูกน้องอาจารย์สุรชัยหรือลูกน้องสนามหลวงก็ต่างแม้กระทั่งคุณวันเฉลิมล่าสุดทหารพวกนี้ไม่มีความเคารพประเทศเพื่อนบ้านพฤติกรรมดังกล่าวไม่ต่างกับพวกกองโจรไม่ใช่ทหารพฤติกรรมที่เข้าไปอุ้มหรือเข้าไปล้วงหรือเข้าไปชกนะบุคคลที่เขามีชีวิตเนี่ยบุคคลที่เขาเป็นมนุษย์ที่บุคคลที่เขามีเสรีภาพที่เขาสามารถที่จะยืนอยู่ในแผ่นดินตรงนั้นได้การที่คุณไปอุ้มหรือไปชกชิงหรือไปลากเข้ามามันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนมันผิดกฎหมายมันผิดกฎหมายนานาชาติพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนานาชาติถึงพวกคุณหรือพวกมึงคิดว่ามันเป็นความพอใจเพื่อของพวกมึงเพราะมึงมันมีความคิดที่ป่าเถื่อน
พวกมึงอยากจะทำอะไรทำตามใจชอบมีความเกรงใจใครหรือไม่สนใจว่าประเทศกัมพูชาก็จะมีความรู้สึกมันเป็นพฤติกรรมเยี่ยงเยี่ยงที่พวกมึงเนี่ยมันเป็นสัญญาณมันไม่ใช่แค่แรกมันเป็นสัญญาณของพวกมึงที่มันมีพฤติกรรมแบบนี้อยากจะไปอุ้มใครก็ทำได้นะมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนานาชาติคุณไปละเมิดสิทธิมนุษยชนของเขาคุณไปปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของคุณหาไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้พฤติกรรมชั่วๆเยี่ยๆที่มันสืบทอดกันมานานการหายไปของคุณไม่ใช่คนแรกไม่ใช่คนแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาพูดกันว่าเมื่อมึงกล้าเข้าไปทำอะไรโดยที่ละเมิดอธิปไตยประเทศเพื่อนบ้านของเขาแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เจ้าของประเทศเนี่ยมีความพึงพอใจไหมผมก็เชื่อว่าท่านวุ้นเซนไม่มีพึงพอใจแน่นอนเพราะสิ่งที่ทำน่ะมันเป็นการตบหน้ากันมันเป็นการตบหน้ากันนะประเทศไทยทหารไทยไปตบหน้านะผู้นำประเทศกัมพูชาเขาเสียศักดิ์ศรีเพราะสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่อยู่ในพื้นแผ่นดินประเทศกัมพูชานั้นทุกชีวิตอยู่ภายใต้อำนาจกฎหมายของประเทศกัมพูชามีผู้นำคือคุณฮุนเซนที่เป็นผู้นำของกัมพูชาทุกชีวิตที่อยู่ในพื้นแผ่นดินกัมพูชาอยู่ภายใต้กฎหมายกัมพูชาบุคคลคนนั้นอยู่แบบผิดกฎหมายบุคคลคนนั้นจะถูกแบบอยู่แบบกฎหมายต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของเขาไม่มีใครสามารถที่จะไปอุ้มหรือไม่มีใครสามารถที่จะไปโชกชิงหรือไปทำอะไรหรือไปทำอะไรคนที่อยู่ในแผ่นดินของเขาเพราะคนที่ในแผ่นดินของเขาอยู่ภายใต้กฎหมายของเขาเมื่อมันมีกลุ่มทหารกลุ่มนี้เข้าไปอุ้มเนี่ยเท่ากับทหารกลุ่มนี้ละเมิดกฎหมายของเขาหลักอธิปไตยของประเทศกัมพูชามันเป็นการตบหน้าท่านฮุนเซนมันเป็นการเหยียดหยามท่านฮุนเซนมันเป็นการไม่เคารพท่านฮุนเซนไม่เคารพประเทศลาวไม่เคารพประเทศกัมพูชาไม่เคารพคือไอ้คนพวกเหี้ยเนี่ยมันไม่คิดจะเคารพใครเพราะมันมีความคิดที่เหี้ยแล้วเวลาเราจะทำอะไรมันไม่เคารพกฎหมายเพราะมันมีความคิดที่เหี้ยมันจะฆ่าใครมันก็ไม่เคารพกฎหมายจะทำอะไรไม่เคารพกฎหมายว่าไอ้ที่ประเทศมึงหรือประเทศเขาไอ้พฤติกรรมเหี้ยที่มันเข้าไปอุ้มเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของโจรเพราะทำผิดกฎหมายพฤติกรรมโจรไปอุ้มคนที่เขาอยู่ในแผ่นดินของเขาเนี่ยมันพฤติกรรมโจรไม่สามารถทำได้แต่ทหารใครทำได้เพราะอะไรเพราะคนมันมีอำนาจมันมีผลที่สามารถที่จะคุ้มครองพวกมันได้เพราะมันมีอำนาจเหี้ยอยู่ข้างหลังเพราะมันมีอำนาจเหี้ยเป็นคนบงการอยู่เพราะมันมีอำนาจเหี้ยที่คอยแนะนำปรึกษากันอยู่อย่าลืมว่าฐานการศึกษานั้นมีใครบ้างมีคณะองคมนตรีมีคณะนักกฎหมายมีคณะข้าราชการกองทัพที่อยู่ในแวดวงสถาบันการศึกษาหมดแล้วก็อย่างที่ผมเรียนวันพวกนี้ไม่ได้ทำเหี้ยอะไรหรอกไม่ได้คิดสร้างสรรค์ให้ประเทศชาติมีความเจริญมันไม่ได้คิดสร้างสรรค์ให้คนในชาติได้อยู่ดีกินดีหรอกวันๆคิดแต่เรื่องเหี้ยวันๆคิดแต่กำจัดคนรู้คิดกำจัดคนนี้ทำอะไรที่มันปกป้องสถาบันกษัตริย์เอาไว้ให้มีแต่ยังคงอยู่อำนาจและอิทธิพลทำเรื่องเหี้ยสารพัดวันๆเพราะฉะนั้นการที่คุณวันเฉลิมถูกอุ้มหายไปก็เป็นหนึ่งในคอนเซ็ปต์หนึ่งในนโยบายหนึ่งในความคิดความต้องการของคนกลุ่มสถาบันกษัตริย์กลุ่มนี้ล่ะที่เราต้องการล้างแค้นคือต้องการกำจัดคนที่เอาความพูดไอ้พฤติกรรมที่ทำอุ้มคุณมันเฉลิมแต่ประเทศกัมพูชาเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่มีความเคารพมันเป็นพฤติกรรมที่เหี้ยของพวกโจรสัตว์ดานโจรที่มันทำได้สารพัดแล้วมันไม่เคารพท่านฮุนเซนด้วยเหมือนกับตบหน้าท่านฮุนเซนด้วยกูไม่แคร์กูไม่กลัวกูไม่สนใจกฎหมายมันเป็นไงกูจะทำอย่างนี้สักอย่างดูสิประชาชนคนกัมพูชาเสียความรู้สึกมาอย่างนี้นี่ผมเอาความจริงมาพูดบ้านเมืองของคุณเนี่ยคุณอยู่ไปยังสงบคุณมีกฎหมายแต่ดูไอ้สันดานโจรที่มันไปอุ้มคนในประเทศของคุณสิมันทำได้พวกคุณมีศักดิ์ศรีมั้ยมันทำได้พวกคุณมีศักดิ์ศรีมั้ยไอ้พฤติกรรมเหี้ยมาเข้าไปรู้ว่าคองูเห่ามันเข้าไปอุ้มคนที่อยู่ในดินของคุณออกมาพวกคุณมีศักดิ์ศรีไหมคนกัมพูชาผมถามคุณดูในเมื่อพวกคุณก็กำหนดหมายของคุณ
แต่กฎหมายของพวกคุณเนี่ยมันไม่ศักดิ์สิทธิ์คนไทยมันไม่เคารพกฎหมายของคุณทหารไทยมันไม่สนใจกฎหมายของคุณทหารไทยมันไม่สนใจผู้นำของคุณไม่สนใจเกรงใจไม่เกรงกลัวไม่เคารพศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านกันมันทำได้หรือยังอย่าว่าจะมันรังแกคนในชาติวันนี้มันเข้าไปรังแกคนต่างชาติแล้วมันเข้าไปรังแกคนทุกประเทศเพื่อนบ้านแล้วมันก็ไปสร้างความนะเดือดร้อนให้คนข้างบ้านแหละมันไปตบหน้ามันไปทำลายศักดิ์ศรีเกียรติยศของเพื่อนบ้านดูสิดูพฤติกรรมเหี้ยของไอ้คนพวกเหี้ยนี่มันก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประเทศเพื่อนบ้านแหละมันให้เกียรติเขาที่ไหนมันเคารพเขาที่ไหนประเด็นนี้ผมอยากให้คนกัมพูชาช่วยกันคิดด้วยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณรู้สึกอย่างไรเวลานี้ให้ Amnesty International หรือ Human Rights Watch เนี่ยเขาเป็นห่วงว่าการกระทำที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการกระทำที่มันละเมิดสิทธิมนุษยชนและมันเป็นการกระทำที่เป็นละเมิดอธิปไตยของประเทศอื่นก้าวไกลเพราะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะขอร้องให้คนกัมพูชาได้คิดก็คือหากเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประเทศของคุณเนี่ยเพราะคุณก็ไม่เกียรติและศักดิ์ศรีคุณปล่อยให้คนประเทศอื่นเข้าไปละเมิดกฎหมายของพวกคุณท่านอุนเซนคุณเองคุณก็ต้องไม่มีศักดิ์ศรีเพราะคุณปล่อยให้ประเทศไทยเนี่ยไปเหยียบย่ำกฎหมายของคนกัมพูชาศักดิ์ศรีของกัมพูคนกัมพูชาตรงไหนพฤติกรรมเหี้ยๆตรงนี้เรื่องนี้มันเป็นการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของผู้นำประเทศกัมพูชาเพราะกัมพูชามีกฎหมายเป็นของตัวเองแต่คุณปล่อยให้คนประเทศอื่นไปทำลายกฎหมายศักดิ์ศรีกัมพูชาท่านฟังครับประเด็นนี้ผมอยากสรุปว่าที่คุณตั้งประเด็นขึ้นมาเนี่ยทหารไทยไม่เคารพประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยผมก็อยากจะตอบและสรุปสั้นๆก่อนจะจบหากมีใครมีคำถามอะไรตอบถามมาเลยก็สรุปว่าไอ้ทหารไทยเนี่ยนอกจากมันไม่เคารพประเทศเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยมันยังเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยทหารไทยเหยียบย่ำละเมิดอธิปไตยกฎหมายของประเทศเพื่อนบ้านไม่มีความผู้นำประเทศเพื่อนบ้านและก็ไม่ให้เกียรติและศักดิ์ศรีผู้นำของประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยวันนี้เอาเท่านี้ส่วนI'm not afraid.
Nathan Ryan